ความสำเร็จมักเริ่มต้นที่ความคิดและลงมือทำสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับสมาชิกเพื่อนๆที่รักในช่อง YouTube อินทรชัยวงศ์วันนี้จะขอนำข้อคิดนะครับสำหรับวิธีคิดต่างๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ เป็นคลิปสั้นๆ นะครับเพื่อที่จะให้กำลังใจเป็นแนวทางแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหาไม่ว่าจะเป็นโรคภัยโควิดหรือเศรษฐกิจต่างๆที่เรากำลังพบเจออยู่ณขณะนี้นะขอพูดถึงคำว่าความคิดกับการเงินนะความยากจนและความรวยเขาบอกว่าจนเงินได้แต่อย่าจนความคิดการจนเงินเป็นความจนที่แวะเวียนมาเพียงชั่วคราวแต่การจนความคิดอาจทำให้เรามีชีวิตที่จนไปตลอดชีวิตวิธีคิดผิดๆก็คือความจนๆของคนที่จนความคิดและหลายคนก็จะถามว่าแล้วหน้าตามันเป็นยังไงล่ะคุณอินทร์ก็คือการมีความคิดที่อุดมไปด้วยข้ออ้างต่างๆนานาซึ่งจะคอยยับยั้งไม่ให้เราตัดสินใจทำในสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั่นเองโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าความคิดของผมเองนะครับที่ผ่านมาและเสมอมาโดยตลอดคนจนเงินจนไม่นานแต่คนที่จนความคิดชาตินี้ไม่มีวันรวยได้อย่างแน่นอนผมเคยเจอผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามาและผมออกไปทำธุรกิจไปขยายคนเนี่ยนะเป็นร้อยเป็นพันคนคนกลุ่มนี้จะพูดมากกว่าฟังและคนกลุ่มนี้มักจะสอนมากกว่าที่จะขอคำปรึกษาและคนกลุ่มนี้อีกเช่นกันจะพูดตอกหน้าแรงๆอย่ามาสอนมาพูดเราคิดเป็นถ้าคุณรวยอย่างที่คุณบรรยายอยู่ก็เอาเงินมาช่วยพวกเราสิแค่มีหนี้คนละ 6-7 แสนบาทนั่นเองคิดง่ายๆครับเพื่อนๆในร้อยคนที่ผมเจอมาเนี่ยนะถ้ามีหนี้ 7 แสนต่อครอบครัวต่อคนเนี่ยนะก็ประมาณมูลค่าทั้งหมด70ล้านบาทนั่นเองนี่แหละคนจนความคิดคิดว่ามีเงินใช้หนี้ก็คิดว่าจะหมดปัญหาไปโดยไม่เคยคิดจะหาช่องทางวิธีการเพิ่มรายได้ความคิดจนๆเป็นต้นเหตุของการงอมืองอเท้ารอคอยให้ถูกหวยรวยเบอร์เจอโอกาสมีคนมอบโอกาสให้แต่มักจะมองไม่เห็นโอกาสและรออ้อนวอนขอเทวดาให้มาดลบันดาลใจทั้งที่มีคนมาให้โอกาสนั่นแหละคือเทวดาของจริงและมากกว่านั้นนะครับบางคนเนี่ยก็รอทรัพย์สินสมบัติจากคุณพ่อคุณแม่แต่บังเอิญผมเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สินใดๆจากมรดกของคุณพ่อคุณแม่วันนี้ตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นน่ะอย่ามีไว้แค่ท่องจำถือเป็นสุภาษิตที่เราท่องจำไม่ทำให้เราแก้ปัญหาได้ถ้าไม่มีข้อนี้ก็อย่าหวังให้ใครมาช่วยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองก่อนฝากไว้วันนี้จงจำไว้ความคิดจนๆไม่เคยสร้างให้ใครรวย You are what your text คุณคิดอะไรก็จะเป็นอย่างที่คุณคิดวันนี้ขอฝากคลิปนี้ไว้เป็นกำลังใจและสามารถที่จะเปิดฟังได้เพื่อให้กำลังใจตนเองและคนที่เรารักหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับคนที่จนความคิดจนเงินก็แค่แวะเวียนมาชั่วคราวเหมือนโรคโควิดเดี๋ยวก็ผ่านไปขอให้ทุกท่านสู้และมีสติสติต้องผ่านประสบการณ์ปัญญาจะแหลมคมต่อเมื่อคุณต้องฝึกฝนมันปะทะกับมันเจอกับมันบ่อยๆแล้วคุณก็จะคมมากยิ่งขึ้นคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านและเราจะพบกันในคลิปต่อไปในข้อคิดดีๆขอบคุณครับ